ขอแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งแมงป่อชนทิชานะคะเธอมีการประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่2โดยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าในวันที่เศร้าแต่ก็มีเรื่องดีๆของขวัญสำหรับปีนี้ดีใจที่สุดเลยสปูนมีน้องแล้วค่ะหลังจากรอคอยมานานหลายปีและตั้งใจว่าปีนี้ถ้าไม่มาก็จะปิดอู่เลยวันนี้สำเร็จแล้วโรงพยาบาลไหนมีโปรโมชั่นฝากครรภ์หรือทำคลอดสำหรับศิลปินดาราติดต่อมาได้เลยนะคะซึ่งแมงปอก็เผยว่าเรื่องท้องเนี่ยตกใจนิดหน่อยค่ะไม่คิดว่าลูกคนที่2เนี่ยจะมาจุติตอนเธอเองเนี่ยอายุ40ปีมาตรวจเอาตอนที่งานของอาพนมนพพรนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วเธอก็บอกว่าช่วงนั้นอ้าวรู้ตัวว่าท้องส่วนลูกชายคนโตเนี่ยอายุ6ขวบแล้วก็รู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะว่าเอ๊อายุระดับนี้แล้วกลัวว่าจะมีลูกยากนะมาต่อกันที่นักแสดงสาวว่าที่คุณแม่อย่างฟ้ายงวรีค่ะหลังจากประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกสาวคนแรกกับสามีนักบินชาวต่างชาติซึ่งตอนนี้เธอก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดคุณแม่สุดแซ่บก็มีการโพสต์ขอบคุณเพื่อนๆที่มีการจัดงานเบบี้ชาวเวอร์ต้อนรับเจ้าตัวเล็กอย่างน่ารักอบอุ่นแถมยังนับถอยหลังรอยนโฉมลูกสาวแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ